อย่าไปเลยนะโอเคไปคืออาชญากรรมเนี่ยบางทีก็มีแต่เรื่องสนุกเหมือนกันแต่มันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสนุกที่ไร้สาระอย่างเงี้ยที่คุณพศคุยนี่แหละเป็นเรื่องที่เฮฮาปาร์ตี้มีสาระมีไหมเมื่อกี้มีไหมสาระแน่มีอยู่ครั้งนึงผมไปทำข่าวที่ประเทศลาวนะครับช่วง1428รบกาชาติการพลเอกชวลิตยงยยุทธเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดต้องไปสงบศึกด้วยกันเอาผลไม้ที่มีหนามทุเรียนไปให้พลเอกแก้วสวัสดิ์สีมาระบบผมถามว่าระหว่างทหารของไทยกับลาวเนี่ยไทยสูงยศตำแหน่งสูงที่สุดหนึ่งเล่มไหมหนึ่งเล่มนะดูได้ค่ะเอาต้องดูให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเจ้าเป็นเท้าใช่ไหมยังผิดไม่ใช่เท้าเฉลยเท้าอุ่นตีนเย็นเราใครครับถูกป่ะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อยังตกลงถูกถูกค่ะถูกก็ถูกค่ะคุณเอกจบคุณเอกขอบคุณเรื่องแจกรางวัลนะเพราะว่าก็ถูกแล้วนี่วังจุ้ยขอหนังสือครับขอหนังสือก็คือหลังจากที่มีการลบกันเรื่องพิพาทเรื่อง1428ลบกาชาติการชาวโลกนะครับก็ยิงกันทหารไทยที่ตายเยอะมากพิสูจน์ได้จากศพทหารไทยที่ได้รับเงินประกันชีวิตของธนาคารทหารไทยปรากฏว่าพลเอกชวลิตยงยยุทธต้องไปหาพลเอกกล้าสบัดศิวรวงศ์นะครับพร้อมเอาทุเรียนมาให้แล้วก็เขาก็ตั้งแถวทำความเคารพกราบเรียนพระท่านพลเอกชวลิตยงยยุทธผู้ประชาการทหารสูงสุดแห่งประเทศไทยก็ตกมือไปและกราบเรียนแก้วสวัสดิ์สิมาลงผู้ประชาการทหารสูงลิ่วแห่งประเทศลาวมันสูงกว่าเราจริงๆใช่ไหมสูงไหมเราลิ่วสุดเราสูงลิ่วบัดนี้ผู้เฮาจะร้องเพลงชาติให้พลเอกชวลิตยงยยุทธฟังเลยเพลงชาติเราเคยฟังไหมครับพอลองได้ไหมลาวยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อยู่ในเอเชียแต่จะมีเมียต้องมีเมียซาดลาว8โมงได้เวลาชักธง8โมงได้เวลาชักธงพวกเรายืนตรงอีกต้องซาดลาวมั่วไปได้ผมแต่งเองผมแต่งเอง